สวัสดีค่ะนี่วันนี้อามาโดวันนี้เรามาแจกของนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เจอนะคะคุณเชนนะคะคนไหนที่เป็นแฟนคลับคุณเชนอย่าพลาดวันนี้คุณเชนมาถึงนี่เลยดอนเมืองนะคะวันนี้ตัวจุนเองก็ประทับใจนะคะตัวอามาโดอย่างหนึ่งคือตัวปกติแล้วตัวจุนเองเนี่ยก็มีปัญหานะคะเป็นคนไม่มีก้นนะคะแต่พอทานอามาโดแล้วเนี่ยก็เริ่มมีก้นเริ่มมีหน้าอกแล้วก็คือหนึ่งได้ด้วยคือที่ประทับใจก็คือผิวค่ะผิวขาวขึ้นจากคนปกติเป็นคนผิวคล้ำแต่วันนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยคุณเชนมาถึงที่ละมาแจกทองถึงที่ละงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆตามจุนมาเลยละกันเนาะมาสัมภาษณ์คุณเชนนิดนึงโอเคสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่นะคะคุณเชนนะคะครับผมก็คือวันนี้เป็นไงบ้างคะนี้มาแจกทองวันนี้ก็แจกทองเยอะมากรวมๆแล้วก็ตก600เส้นเยอะมากครับใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอกินปุ๊บแล้วลูกค้าเข้าไปบอกต่อเองคือปกติเราขายเราต้องแบบว่าโวยบอกอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือพอลูกค้ากินปุ๊บเขาไปพูดกันเองค่ะบอกต่อนี่เลยอย่างตัวจุนเองจุนกระทานก็บอกต่อแฟนคลับหรือบอกเพื่อนๆว่าอย่างนี้แต่ตอนนี้มันมีอยู่2-3เคสอย่างคุณเชนดีวันนี้เจอคุณเชนละเราขอถามเลยดีกว่ามีลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้ามาสอบถามว่าถ้าเขาเป็นช็อกโกแลตซีฟเนี่ยทานได้ไหมก็ทานได้เลยคือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะถ้าเป็นหนักๆนี่ไม่แนะนำไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าต้องเน้นก่อนว่าตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับแต่อาหารเสริมมีข้อดีในที่เขาไม่มีสารตกค้างนะครับก็สามารถทานได้ถ้าเป็นเริ่มแบบกำลังจะก่อตัวอะไรเงี้ยเขาจะขับออกมาหมดเลยถ้าเกิดว่าใครกินอามาโดนะครับเดือนแรกในรอบประจำเดือนเนี่ยบางคนก็จะออกมาเป็นลิ่มบางคนก็จะออกมาข้นๆเพราะว่าไอ้พวกนี้ที่มันกำลังจะก่อเกิดช็อกโกแลตซีเนี่ยมันออกหมดเลยแต่ถ้าเป็นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นใหญ่ปุ๊บอันนี้บอกก่อนละกันว่าประจำเดือนจะมาเยอะแล้วไม่หยุดถ้ามาแล้วเยอะแล้วไม่หยุดเนี่ยมีเคสหนึ่งคือมา12วันแล้วไม่หยุดก็เลยโทรมาถามว่าผมเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงมันผิดปกติหรือเปล่าบอกว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตซีแล้วไปหาหมอตรวจเจอแบบบังเอิญเลยก็คือรักษาทันสุดยอดอย่างที่บอกนะคะก็ยังมีอีก1เคสคุณคลอดลูกทานได้ไหมจริงๆถ้าไม่ได้ให้นมบุตรทานได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เหมาะสมมากเพราะว่าพอทานพอคลอดลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสิ่งสกปรกใช่สิ่งสกปรกอย่างหนึ่งน้ำข้าวปลาแล้วก็เรื่องของขนาดเรื่องของปากมดลูกเนี่ยจะกว้างมากใหญ่มากเพราะว่าเพิ่งคลอดออกมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้กระชับลงนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นคนให้นมลูกเองแนะนำให้นมลูกไป3เดือนก่อนแล้วค่อยเริ่มทานอามาโดแล้วอีกเคสหนึ่งถามว่าทานอามาโดแล้วอ้วนไหมโอ้ยไม่อ้วนคำถามเจอบ่อยมากการันตีเลยคือหลายคนที่แบบว่าอ้วนหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เลยดูแบบโอ้โหทำไมดูอิ่มจางอะไรจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้น้ำหนักเนี่ยน้ำหนักจะเท่าเดิมอันนี้การันตียกเว้นว่าไปกินเองไปแบบโอ้โหมิยาบีไปคิงคองไม่เกี่ยวกับผมแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมอันนี้เกี่ยวกับตัวคุณแล้วแต่นี่เราบอกว่าน้ำหนักเท่าเดิมก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าถามมา3ข้อนะคะก็วันนี้ก็ได้คำตอบจากคุณเชนชัดเจนแล้วคือไม่ต้องกังวลหนึ่งไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะก็ทานตัวนี้ไปเลยอย่างที่บอกคือยิ่งคนที่คลอดด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวอามาโดเท่านั้นนะคะก็วันนี้ก็คงจะสอบถามคุณเชนเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าอยากมีอะไรอัปเดตหรือมีข่าวสารอะไรเนี่ยคือหรือลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาสอบถามชมคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะทราบว่ากินแล้วอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาสอบถามคุณเชนคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ก็คือเคลียร์แล้วเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเชนค่ะโอเคไหมคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089 071 8889 094 435 0404